กราบสวัสดีงามๆมิตรรักแฟนๆเกษตรทุกๆท่านทุกๆที่ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สวนผักสลัดเจ้าพระยาออร์แกนิกไทยแลนด์อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าพบกันในคลิปนี้เป็นคลิปที่3เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักสลัดแล้วก็การเตรียมแปลงดินเราไปพร้อมๆกันเลยครับนี่คือแปลงดินที่ผมจะทำการปลูกนะครับหลังจากที่ได้เก็บผักไปสักระยะหนึ่งแล้วหญ้าก็เริ่มขึ้นดินก็เริ่มแข็งตัวจะต้องทำการเตรียมดินก่อนนั่นก็คือการพรวนดินนั่นเองทำอย่างไรก็ได้ครับพรวนแล้วทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับอาจจะมีบางท่านบอกโอ้โหมันไม่หนักไปเหรอเห็นที่อื่นเขาปลูกบนรางน้ำปลูกบนแผ่นโฟมอะไรต่างๆมันน่าจะง่ายกว่านะผมก็ว่าแบบนั้นนั่นแหละครับแต่ว่าที่นี่ของเรานะครับเราทำเป็นสวนผักออร์แกนิกไทยแลนด์ก็คือผักอินทรีย์ปลอดสารพิษต้องปลูกบนดินเท่านั้นเองครับผมเดี๋ยวผมไปพรวนดินก่อนนะเจ้านี่ครับหลังจากที่ผมพรวนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้จอบครับโกยดินยกร่องแปลงผักให้มันสูงขึ้นมาลักษณะแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นครับผมก็จะใช้คราดครับเพื่อที่จะปรับตกแต่งหน้าดินของแปลงผักต่อไปครับหลังจากที่เรายกร่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใช้คราดตัวนี้ครับเกลี่ยหน้าดินให้มันเสมอกันทั้งแปลงเลยนะครับทำแบบนี้ครับหลังจากที่เกลี่ยหน้าดินเสร็จเรียบร้อยก็ยังอยู่กับคราดต่อนะครับก็ใช้คราดดึงดินออกข้างครับเพื่อให้ดินทำดินให้เป็นขอบด้านข้างนะครับทำแบบนี้นะครับลากออกมาใช้ได้หน้าดินทั้งสองฝั่งเลยนะครับให้มันเป็นสันขอบแบบนี้ฮะทั้งสองฝั่งแล้วก็หัวแล้วก็ท้ายด้วยก็กว้างประมาณ1เมตรครับเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากที่ผมได้ใช้คราดตกแต่งหน้าดินของแปลงผักดึงให้เป็นดินเป็นสันขอบด้านข้างของแปลงทั้งหัวแปลงแล้วก็ท้ายแปลงด้วยนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีขอบด้านข้างทั้งด้านข้างแล้วก็หัวท้ายทำเช่นนี้เพื่ออะไรครับเวลาที่เราใส่ปุ๋ยลงไปเพื่อที่จะปลูกผักเนี่ยแล้วตอนที่เรารดน้ำมันจะได้ไม่ไหลออกขอบด้านข้างนั่นเองนะครับหลังจากนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะต้องไปขนปุ๋ยมาใส่แปลงผักก่อนนะเจ้านี่ครับขนปุ๋ยมาแล้วนะฮะใครว่าทำสวนผักมันยากไม่ยากเลยครับแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยครับ huh? ถึงเสียทีครับไม่เหนื่อยครับสบายสบายชิวๆปุ๋ยที่ผมขนมานี้นะฮะมีที่ผมจะใส่แปลงผักตรงนี้ก็มีอันนี้เป็นแกรบอันนี้เป็นขี้เลื่อยครับแกรบกับขี้เลื่อยนี้นะครับผมก็จะเทใส่ลงไปในส่วนของแปลงผักที่เตรียมไว้นั่นเองโรยลงไปด้านหน้านะครับก็สูงประมาณเซนเดียวเท่านั้นเองครับเพราะว่าเนื่องจากในดินเก่าตรงนี้มันมีปุ๋ยเราปลูกหลายรอบแล้วนะครับมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้เนี่ยแหละครับสำหรับแกลบนี้นะฮะกับขี้เลื่อยนี้นะครับที่เราเอามาจะต้องทำการหมักก่อนนะครับประมาณ2เดือนนะถึงจะใช้ได้เดี๋ยวไปเอาปุ๋ยโรยแปลงก่อนครับหลังจากที่เอาปุ๋ยโรยลงบนแปลงผักเสร็จแล้วก็ใช้มือเกลี่ยให้มันทั่วๆหน้าแปลงแล้วก็ใช้น้ำรดพรมให้มันชุ่มสักครู่หนึ่งพอเวลาน้ำมันเริ่มหมาดๆนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใช้ไม้เจาะดินครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมาใช้ไม้เจาะดินนะครับเจาะดินเพื่อนำร่องนั่นเองเวลาเราเอาน้องผักนะครับมาลงดินรากเขายังไม่แข็งแรงดีนะครับถ้าเราเอามาแล้วก็ปลูกเลยยัดลงไปในดินเลยนะครับมันจะทำให้รากของเขามันช้ำนั่นเองนะครับสำหรับการเจาะนำร่องอย่างนี้นะครับเราจะเจาะไประยะห่างนะครับต่อร่องก็ประมาณ1คืบนะครับสำหรับดินที่ผมเตรียมไว้นี่ก็แปลงผักที่เตรียมไว้นี่ก็หน้าดินเนี่ย
ผมก็จะได้ประมาณ5แถวนะครับแล้วก็ระยะห่างไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือจะเป็นด้านบนนะครับก็ประมาณ1คืบเหมือนกันครับทำแบบนี้นะครับไปจนหมดแปลงนั่นเองครับเจาะน้ำร่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทั้งแปลงเลยนะฮะทั้งหมดนี้ก็ได้ประมาณทั้งหมด400หลุมก็คือ400ต้นนั่นเองแต่ละหลุมนะครับก็จะลึกประมาณ2นิ้วครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับปลูกผักเจ้ามาถึงขั้นตอนการปลูกผักเจ้าที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือน้องเรดโอ๊กนั่นเองส่วนน้องคอสนั้นยังบ่โตดีเจ้าเพราะน้องเรดโตแล้วเจ้าพร้อมที่จะลงแปลงผักได้แล้วนะครับทุกพันธุ์ผักมา จะเอาสำเนียงไหนกันแน่นะครับทุกพันธุ์นะครับทุกพันธุ์นี่เราทำเหมือนกันหมดครับในส่วนของการเตรียมแปลงผักนั่นเองอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนี่ก็คือช้อนครับนี่เสร็จแล้วใช้ปลายช้อนฮะล้วงลงไปในหลุมนะฮะงัดทั้งดินแล้วก็ทั้งผักขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอามาลงในหลุมที่เราเจาะนำร่องไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองแต่ในระหว่างที่เราใช้ปลายช้อนนะครับก็ค่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าระวังจะไปโดนรากของน้องเขามันจะช้ำนั่นเองทำแบบนี้ครับเหมือนกันทุกหลุมครับผมปลูกเสร็จแล้วหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นี่แหละครับแล้วเราก็เอาป้ายสีเหลืองทากาวดักแมลงเพราะว่าแมลงมันชอบสีเหลืองเห็นปุ๊บวิ่งเข้าใส่ชนปั๊บเจอกาวปุ๊บอยู่นึบเลยครับไม่หนีไปไหนแน่นอนฮะระยะห่างป้ายก็ประมาณ3เมตรแมลงมันไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าแมลงมันเยอะก็ขยับเข้ามาที่2เมตรแต่ถ้ามันเยอะมากๆนะแต่จริงๆก็1เมตรครับนะแล้วก็เราก็นับจากนี้ไปอีก30วันก็พร้อมเก็บผักได้แล้วก็มีบางท่านนะครับถามเข้ามาเป็นการส่วนตัวว่าการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษแล้วก็อยากจะได้แบรนด์โลโก้ของออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยมันยากไหมเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลในคลิปที่4คลิปหน้ากันแล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอกำลังใจนะครับจากมิตรรักแฟนเพลง ส่งกำลังใจช่วยนะครับกดไลค์นะครับซับตะไคร้ให้กับคลิปของเราเท่านี้นะครับเราก็ดีใจแล้วจะได้ทำคลิปข้อมูลต่างๆให้ท่านผู้ชมรับชมต่อไปนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า